ก็ตักน้ำสร้างมาตั้งแต่มาตั้งแต่อยุธยาโอ้โหหลวงพ่อสดมาอยู่วัดปากน้ำคนก็เรียกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำก็3อย่างก็สุขภาพองค์ซ้ายมือนั้นก็เรื่องสติปัญญาองค์กลางนั้นก็อธิษฐานเรื่องความสำเร็จองค์นี้ให้สำหรับปิดทองปิดทองแต่องค์ข้างหน้าก็คือให้เห็นว่าลูกหลานหน้าตาเป็นยังไงลูกหลานแต่ว่าข้างขวาหนูเห็นมีเนี่ยช้างเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็พอกลางคืนเขาก็มาวัดวันนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงพ่ออยู่มา65ปีแล้วการสวดบำเพ็ญกุศลนั้นไม่เคยหยุดทั้ง65ปี